อ่ะต่ออีกที่หนึ่งนะคะไปต่างจังหวัดดูหน่อยเนาะบรรยากาศที่ขอนแก่นพร้อมไหมคะคุณธินกรวีรพลศิลป์นะคะรายงานมาจากขอนแก่นเชิญค่ะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับด้วยขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุซึ่งกำลังเคลื่อนขบวนมาที่นี่ครับโดยกระทงบกแล้วก็กระทงโคกนะครับที่เราเห็นอยู่นี้กว่า 17,000 ดวงถือเป็นไฮไลท์ในปีนี้ด้วยครับหลังจากพิธีแล้วครับมีการจัดงานเล็กๆไม่มีการประดับโคมไฟครับงานลอยกระทงปีนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับมาจัดเต็มอีกครั้งครับภายใต้การเชิญชวนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิดครับโดยคนที่เข้าร่วมงานต้องผ่านการคัดกรองด้วยการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครับตรวจวัดอุณหภูมิสแกนแอปพลิเคชันครับเน้นย้ำให้สวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยครับและหมั่นล้างเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่จัดเตรียมไว้ครับรวมทั้งปีนี้มีการงดจัดมหรสพและโซนจำหน่ายอาหารด้วยครับโดยการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมร่วมสมัยครับประกอบด้วย6กิจกรรมสำคัญด้วยกันประกอบด้วยพิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี50ปีมขพิธีสักการะหลวงพ่อสายขาวพิธีสักการะนาค15ตระกูลครับรวมถึงพิธีสมมาบูชาน้ำขบวนแห่ขันหมากเบงกิจกรรมถนนสร้างสรรค์หรือ Creative Walking Street ครับเพื่อเป็นการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามครับโดยไฟหลากหลายสีสันที่ประดิษฐ์ตามจินตนาการเกือบ 10,000 ดวงที่จะประดับประดาทั่วบริเวณจัดงานเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น19คณะ5วิทยาลัยครับน้องนักศึกษาคนนี้ครับตั้งใจมาลอยกระทงในปีนี้ถึงแม้ว่าคนจะน้อยลงกว่าทุกปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ครับแต่ก็รู้สึกว่าเรียบง่ายไปอีกแบบครับโดยจะพยายามป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจระบบการจัดการของทางมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องนักศึกษานิดนึงครับก็มีกลัวบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าทางมหาลัยเขาก็มีการตั้งใจแล้วก็รวบรวมนักศึกษาจัดงานให้โอเคที่ว่าให้กับเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะก็เลยมาเพื่อถ่ายรูปอะไรต่างๆแต่เราก็มีการป้องกันแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิประมาณนี้ค่ะครับเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ทางผู้จัดงานก็คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดครับโดยงานจะมีถึงแค่4ทุ่มเท่านั้นครับคุณรัชนีคุณกำพูครับครับขอบคุณครับคุณธินากรครับ